สวัสดีครับโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ที่ครับตลาดรามินทา Walking Market นี่ครับตรงนี้ไปด้านหลังนะครับเนี่ยครับโซนกราฟฟิตี้แต่นี่ครับเข้ามาเจอกลุ่มแจ๊สจอดอยู่เต็มเลยนะฮะโหนี่สีชมพูหวานแหววมากนะครับดูนะฮะมีกลุ่มแจ๊สมาจอดอยู่แล้วที่สำคัญนะฮะน่าจะเป็นสาวๆหมดเลยนะครับมาจอดมีตติ้งกันตรงนี้โอ้โหนี่ครับรถชมพูชุดชมพูเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่านะจ๊ะสาวๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ตั้งใจเลือกชุดมาเข้ากับสีรถเลยปะเนี่ยใช่ค่ะวันนี้มาทำอะไรกันครับเนี่ยเห็นวันนี้นะสาวๆมามีตติ้งเจอกันหน่อยค่ะเพราะว่าผู้หญิงขับแจ๊สไม่ได้นัดมีตติ้งมันมานานแล้วค่ะผู้หญิงขับแจ๊สนี่คืออะไรเพจค่ะเพจผู้หญิงขับแจ๊สก็คือเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ชอบในเรื่องของการแต่งรถแล้วก็ขับ Honda Jazz อ่ะค่ะอ๋อซื้อชุดมาก่อนหรือทำสีรถมาก่อนซื้อชุดมาก่อนค่ะซื้อชุดมาก่อน เราเป็นแอดมินเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแอดมินค่ะผู้หญิงขับแจ๊สใช่ค่ะเพจทำมานานยังเพจทำมาได้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าตอนนี้สมาชิกเป็นไงครับก็ตอนนี้เลขนัมเบอร์รันถึงประมาณเกือบ350คันแล้วค่ะ350คันนี่รันจากทั่วประเทศไทยเลยรันจากสติกเกอร์ที่แปะด้านรถและหลังรถนั่นใช่ไหมอ๋อคือใครอยากแปะก็ซื้อทางเพจเอาใช่ค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมามีตติ้งก็ได้เราก็ขายดิเกอร์ใช่ค่ะก็คือบางคนเขาอยากมาแหละแต่คือเขาอยู่ไกลบ้างอะไรเงี้ยถ้าเรามีโอกาสหรือว่าผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงที่กรุงเทพสามารถที่จะแบบเดินทางไปได้เราก็จะไปอ๋อตอนนี้มากันครบยังตอนนี้ยังมากันไม่ครบค่ะสาวๆบางคนยังเดินทางมาอยู่แล้วก็บางคนก็ยังไม่เลิกงานค่ะเราก็รอก่อนอันนี้งั้นขอดูที่รถหน่อยแล้วกันนะอันนี้เป็นรถแอดมินเองนะฮะเป็นแจ๊สนะครับแต่งอะไรไปบ้างอ่ะบอกเพื่อนๆหน่อยแต่งอะไรบ้างไม่ได้แต่งอะไรเลยเดิมรีแมปมาอย่างเดียวค่ะไม่ได้ทำอะไรรีแมปมาอย่างเดียวรีแมปมา2รอบแค่นั้นแล้วก็ทำสีใช่ค่ะทำสีแล้วก็แต่งตกแต่งทั่วไปเลยค่ะอ่าฮะโอ้โหนี่รถผู้หญิงอ่ะเนี่ยขอเปิดได้ไหมลกนะลกหรืออะไรเปล่าหรือช่วยจัดไหมคะหรือมีอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ไกลๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ไกลๆแล้วกันลกมากเขาว่ารถผู้หญิงมันลกจริงไหมอ่ะจริงค่ะจริงเหรอต้องให้ผู้ชายมาช่วยจัดนั่นไงมันเป็นซะอย่างนี้โอ้โหต้องให้ผู้ชายมาช่วยจัดข้างในก็มีเบาะซิ่งใช่ไหมเบาะซิ่งคู่หน้านะจ๊ะแล้วคิดว่าจะทำอะไรอีกไหมคิดว่าจะทำอะไรอีกไหมก็คิดว่าค่ะคิดว่าแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเบาะให้มันแมทกับตัวสีรถอาจจะเป็นเบาะดำแล้วก็โหลดด้านหลังลงหน่อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนปลายท่อใหม่โอ้โหนี่ก็ไม่หน่อยแล้วนะพี่พูดมานี่ไม่หน่อยนะนี่แต่งก็พอกับผู้ชายเลยนะยังไม่สวยเลยยังไม่คือความเตี้ยยังไม่ได้อยากเอาลงอีกอ๋อแต่แค่นี้ก็ขูดแล้วแหละขูดแล้วใช่ไหมหน้าบ้านแล้วใช้งานลำบากไหมแค่ทรงประมาณเนี้ยลำบากแล้วแต่ยังเอาเตี้ยอีกก็เพื่อทรงมันจะได้สวยกว่านี้เนาะจ้ะอ๋อนี่เป็นรถแอดมินเองนะฮะโอ้โหสีแบบแหววมากทำไมใช่ออกมาจากอู่เมื่อวานเพิ่งเสร็จเลยใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกสีชมพูอ่ะชอบค่ะชอบเป็นคนหวานๆแบบหน้าตาอ่ะงั้นให้ดูหน้าตาอีกทีหวานพอไหมครับคุณผู้ชมเยอะมากนี่นะครับเป็นรถแอดมินเองแล้วช่วยพาดูรถเหล่าพี่เขาเรียกว่าอะไรลูกเพจใช่ไหมใช่ต้องเรียกว่าลูกเพจใช่ไหมวันนี้มากันอันนี้ก็จะเป็นสาวๆที่อยู่โซนรามอินทาด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มผีกับแดดด้วยอ๋อเนี่ยเรซิ่งรามอินทาเป็นตัวไฮบริดจ้ะอันนี้เจ้าของรถสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้ยืนบ๊ายบายเป็นนางสาวไทยเลย ตายแล้ว แซวเล่นทำไมถึงได้มาร่วมกลุ่มนี้เขาครับถามหน่อยทำไมถึงนี่เหมือนแบบว่ามันเป็นช่วงที่แบบเราไม่มีเพื่อนอ่ะแล้วก็แบบว่าเห็นเพจเขาเห็นกลุ่มเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วปกติเราอยู่กับกลุ่มอื่นขับอื่นอยู่ด้วยไหมไม่ค่ะเข้ากลุ่มเขากลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกเลยแล้วเลสซิ่งรามินทาคืออะไรไม่ใช่กลุ่มของรามินทาอะไรอย่างงี้หรอเลสซิ่งรามินทาคืออีกกลุ่มนึงค่ะอ๋อแล้วกลุ่มนู้นเขาไม่มีผู้หญิงหรือมีแต่ผู้ชายหรือไงก็หลากหลายค่ะหลากหลายรุ่นไม่จะเป็นต้องแค่แจ๊สอะไรอย่างงี้อ๋อแต่อันนี้คือจะเฉพาะเจาะจงแจ๊สเลยใช่ไหมใช่แล้วเข้ามาเราเป็นไงบ้างเจอเพื่อนใหม่เจออะไรอย่างงี้บ้างมั้ยก็ได้เพื่อนเยอะได้เพื่อนเยอะเลยได้เพื่อนเยอะใช่ก็แบบจากที่แบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่กลุ่มนี้ก็มีเพื่อนโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ด้วยกันครับผมแล้วช่วยแนะนำตัวรถหน่อยได้มั้ยฮะที่ทำไมถึงเลือกแจ๊สแล้วก็ทำอะไรตกแต่งอะไรไปบ้างจริงๆที่ชอบใจเพราะว่ามันกว้างค่ะเพราะว่ามันกว้างแล้วก็แบบเหมือนมันเราว่ามันเหมาะกับเรา
เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะแต่งไปก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ดิฟฟี่แล้วก็ล้อกระจังหน้าค่ะอันนี้เพิ่งไปชนมาเพิ่งจะเปลี่ยนแบบไปเปลี่ยนไปชนมา ไปเสยที่ไหนมาครับลูก ไหนอะแผลอยู่ตรงไหนอะอันนี้ทำมาอ๋อทำมาแล้วหน้ายับหมดอ๋อเหรอแล้วปกติเป็นคนขับรถซิ่งไหมเรียบร้อยฟังจากเสียงแล้วไม่น่าจะใช่นะเรียบร้อยมีแผนจะทำอะไรเพิ่มไหมกับคันนี้มีไหมมีค่ะแผนว่าจะทำสีใหม่แต่ก็คงเป็นสีขาวเหมือนเดิมไม่เอาแบบรถแอดเขาหรอนั่นสียังคงแต่ว่าจะทำสีขาวแต่ว่าจะให้มันแบบว่าเป็นมุกน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือสีเดิมจากที่ออกรถมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือเดิมนี่นะครับแจ๊สตัวนี้อ่ะขอบคุณมากจ้ามาคุยกันคันต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะชอบแอคเซสซอรี่บนหัวมากเลยแต่เล่นแต่เล่นชื่ออะไรครับชื่อเดียค่ะชื่อเดียมาจากไหนเอ่ยครูบอลค่ะครูบอลเอาแถวนี้นี่ใช่เด็กทินเป็นโซนนี้อยู่แล้วโซนนี้แล้วปกติมามีตติ้งกับกลุ่มนี้เขาบ่อยไหมทุกรอบค่ะไม่เคยพลาดทุกรอบไม่เคยพลาดทำไมถึงเลือกมาจอยกับกลุ่มนี้ก็ขับแจ๊สอยู่แล้วแล้วก็เข้ากลุ่มนี้พอเข้ากลุ่มนี้ก็รู้จักเพื่อนแถวๆโซนนี้ก็แบบทุกวันนี้ก็สนิทกันแบบไม่แยกกันเลยกลายเป็นเพื่อนกลุ่มนะปัจจุบันตอนนี้เลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนกลุ่มด้วยอยู่ยาวแล้วใช่ค่ะ อยู่ยาวตัวรถทำอะไรไปบ้างอ่ะเห็นพวงมาลัยเต็มเลยเรามีของในรถหรือเปล่าครับเนี่ยขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมเพิ่งไหว้เจ้าที่มาค่ะจริงเหรอไหว้แม่ย่านางรถอ๋อมันต้องเยอะขนาดนี้เลยครับต้องเส้นเยอะหน่อยงองแงเก่งค่ะอ๋อเหรออ๋อแล้วเราแต่งซิ่งหรือแต่งสวยกันเนี่ยแต่งสวยซิ่งนิดๆสวยซิ่งนิดๆไอ้นิดๆที่ว่าทำอะไรไปบ้างครับก็เดิมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มันต้องมีแน่แหละเห็นพูดกันเยอะแล้วเดิมนี่มีแต่คนจ้องจะช้อนหนูเนี่ยเฮ้ยใช่เปล่าโอ้โหตอนนี้เดิมอยู่ยากเดิมอยู่ยากใช่ก็คงมีหมกเพิ่งออกอู่มาเลยเนี่ยอุตส่าห์สั่งอู่แล้วว่าวันที่5ต้องเสร็จนะเพื่อที่จะมางานนี้นะครับผมแล้วเคยแบบไปมีตติ้งไกลๆกันมากมายนอกจากถิ่นตัวเองคูบอลอะไรอย่างเงี้ยบางแสนค่ะบางแสนใช่มีบางแสนนครนายกอ๋อที่เขาจัดฝากขุนแดงด้วยนะคะชื่ออะไรนะน้องขุนแดงค่ะขุนแดงขุนที่มาของชื่อเพราะว่าสีแดงแล้วขุนน่ะก็ตั้งให้ไม่เหมือนใครอ๋อคนอื่นก็หมูแดงอะไรกันแล้วก็เลยขุนแดงเลยอ๋อนึกว่าโอเคขุนแดงขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะขุนแดงนะครับฝากด้วยนะฮะเรซิ่งลามินทานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปครับผมโอ้โหยืนพอยเป็นทิตตี้เลยลูกเอ้ยแซวเล่สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อแนนค่ะชื่อแนนเข้ามากลุ่มนี้นานยังก็เกือบปีได้แล้วมั้งรู้จักใครก่อนคนแรกเข้ามารู้จักพี่เดียคนเมื่อกี้ใช่เราอยู่แถวนี้ได้ปะอยู่แถวนี้แก๊งเดียวกันเลยเฮ้ยโอ้โหแก๊งเดียวกันแก๊งนึงอยู่ใกล้บ้านกันเออเคยหมั่นหน้ากันบ้างมั้ยเนี่ยโอ๊ยนิสัยดีแต่หมั่นแซวเล่นแซวเล่นกูก็ไปยุให้เขาตกกันเฉยทำไมถึงเลือกขับแจ๊สอ่ะตัวเองชอบอ่ะค่ะคือมันแบบคือมันชอบตั้งแต่เราเรียนอ่ะก็เลยแบบว่าใฝ่ฝันอยากได้ก็ซื้อบอกว่าตั้งแต่เราเรียนแสดงว่าตอนนี้เราจบแล้วโตแล้วก็เลยซื้อแจ๊สขับใช่แล้วแบบทำแต่งตรงแต่งอะไรกับอย่างพี่ๆเขาบ้างมั้ยเนี่ยไม่เน้นแต่งค่ะเน้นตัวเองสวยค่ะเน้นออกโอเคเราสวยเราสวยพอค่ะคือรถคือคนสวยแล้วรถช่างมันเอาแบบสวยพออ่ะพอดีครับคอนเซ็ปต์ชัดเจนครับดีครับผมรถช่างแม่งรถอันนึงพอแล้วเดี๋ยวก็มีคิดจะทำอีกแค่ให้สวยๆก็พออือฮึใช่ก็ตามคอนเซ็ปต์เราที่เราบอกเมื่อกี้คนสวยไว้ก่อนใช่รถสวยน้อยกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคปกติเป็นคนขับรถซิ่งไหมหรือก็ไม่ซิ่งเท่าไหร่ไม่ซิ่งนี่ขับเร็วๆสุดเคยเท่าไหร่ก็108นะ108ไม่ถนนมันโล่งเลย108นะครับคุณผู้ชมผมแค่160ผมยังยกกลัวเก่งพี่กลัวความเร็วโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับคันต่อไปอ่ะอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีจ้าชื่อแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อปอค่ะชื่อปอนี่ก็เห็นจากรามินทาเหมือนกันนะครับจากแถวนี้เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อเข้ามาร่วมกลุ่มนี้นานยังก็ตั้งแต่แรกๆเลยค่ะผู้หญิงขับแจ๊สแล้วมาบิทติ้งแบบนี้กันบ่อยไหมหนูออกมา2-3ครั้งได้แล้วค่ะหนูจะไม่ค่อยออกเพราะว่า
งองแงบ่อยรถงองแงบ่อยเป็นไรอ่ะเป็นไรรถเป็นไรไอ้นี่เสร็จเดี๋ยวแอร์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคือเดินทางไกลบ่อยไงเราไม่ค่อยรักษาไงพูดง่ายๆว่าคันนี้คือรถที่ใช้งานเลยใช่ขับทุกวันรถทำงานอันนี้จะเป็นรถทำงานจันทร์ศุกร์นี่ขับไปทำงานทั้งวันทุกวันทั้งวันไกลไหมก็เดินทางต่างจังหวัดเกือบทุกวันไปไหนอ่ะแล้วแต่ชลบุรีบ้างจังหวัดอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามทำงานอะไรครับทำไมต้องเดินทางซ่อมรถค่ะอ้าวเหรอใช่แต่งซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อก็เลยต้องวิ่งบ่อยใช่ค่ะก็เลยแล้วเราไม่ค่อยดูแลด้วยใช่ก็คือเหมือนกับว่าถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีก็ค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วถามนิดนึงเราทำเกี่ยวกับรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราทำเองเป็นมั่งไหมเกี่ยวกับรถอะไรอย่างเงี้ยกันหนูเหรอหนูรถเก๋งหนูไม่ค่อยถนัดหนูส่วนมากอยู่บ้านจะมีกระบะคันนึงคือ จะทำเองกระบะเอ้ยรถเก๋งไม่ถนัดทำกระบะ ใช่จริงเนี่ยก็เป็นจากตอนแรกขับรถกระบะเป็นก่อนแล้วก็มาออกรถเก๋งแล้วก็เพิ่งมาเป็นวันที่ออกก็คือวันที่ไปรับรถก็คือขี่กลับบ้านทั้งอย่างนั้นแหละคือใส่เกียร์ขับกลับเออว่ะแปลกกว่าความจริงมันน่าจะเก๋งมันน่าจะง่ายกว่ากระบะนะก็เริ่มแรกเลยก็คือที่บ้านมีรถกระบะอย่างเดียวอ๋อก็เลยเริ่มจากกระบะมาก็เลยทําเองแล้วมันเคยลองทางเหมือนเก๋งมั้ยมันต่างกันมั้ยหมายถึงว่าแบบถ้าเราจะซ่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ต่างกันมากจริงเหรอส่วนหนูว่าถ้าทําอ่ะคือจะชอบทํากระบะมากกว่าแต่ถ้าขับปกติไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็คือจะเก๋งอ๋อใช่ค่ะเออว่ะแปลกว่ะแต่ช่วงนี้เค้างอแงบ่อยใช่มั้ยใช่ค่ะเพิ่งจะมาปกติก็ได้เดือน2เดือนนี่แหละครับแล้วเป็นไงบ้างมาอยู่กับกลุ่มนี้ก็รู้สึกดีค่ะเพื่อนเยอะมีตาภาพทั้งนั้นเลยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยไม่มีหมั่นหน้ากันบ้างเหรอผู้หญิงมันรวมตัวกันอ่ะไม่มีค่ะโอ้รักกันดีทุกคนหรอหรือว่าแบบเมากระจายกันเน้นเมากันมากกว่าเน้นเที่ยวเน้นเที่ยวเน้นเที่ยวดูจากสถานที่มีตติ้งก็รู้แล้วนะฮะข้างหลังนี่เป็นร้านพร้อมดื่มทีเดียวโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราอยู่ที่อันดูตายแล้วเดี๋ยวฮะแอดมินเขาบังคับแต่งตัวมาหรือเปล่าว่าต้องแต่งแบบบ๊อบบ๊อบแบมแบมเลยค่ะนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อนิวค่ะชื่อนิวครับมารวมเข้ากลุ่มผู้หญิงขับแจ๊ได้ไงเอ่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วในกลุ่มค่ะวันนี้มาจากไหนเอ่ยที่มาจากต้นสะพานใหม่ค่ะสะพานใหม่ครับนี่เอ้ยก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่ครับทำไมถึงเลือกใช้แจ๊ดอ่ะใช้มาหลายคันแล้วค่ะคันนี้ชอบแจ๊สนะชอบฮอนด้าก็พอมาขับแจ๊สนี่คันที่สองเคยมีแจ๊สจีแล้วคันแบบมาคันนี้จีเคก็ชิลแล้วเคยขับรุ่นอื่นของฮอนด้าบ้างไหมเห็นบอกชอบฮอนด้าก็ยังก็ไปข้ามเป็นพวกแบบเชฟโรเลตเป็นมิซูอะไรอย่างเงี้ยสนใจซีวิค3ประตูสักคันเนี้ยมีขายอยู่ยอมแล้วถ้าเกิดให้เลือกพี่ไม่ใช่แจ๊ดอ่ะชอบของฮอนด้าถ้าให้ต้องเลือกสักรุ่นหนึ่งค่ะอยากได้ในตอนนี้ในใจอะไร EK9 มาก EK9 นะจ๊ะโอเคโดดจากแจ๊ดไป EK9 เลยใช่ทำไมอ่ะทำไมถึงเลือก EK9 ก็ดูมันซิ่งดีอะไรเงี้ยซิ่งดีมีปัญหางอแงอะไรบ้างไหมเวลาใช้แจ๊ดมาไม่เลยไม่ได้ทำอะไรเดิมเน้นคว้าถ้วยอย่างเดียวคว้าถ้วยอะไรครับก็ตามงานนะคะก็ไปแจมด้วยแบ็กเก็ตอะไรอย่างงี้อ๋อวิ่งคอร์ทมายวิ่งแดกแบ็กเก็ตอะไรอย่างงี้คันนี้วิ่งได้กี่วิถ้าบอกเดิมคันนี้ลง17ไว้7ไว้ลง20ไว้ค่ะแล้วมันวิ่งเราต้องวิ่งได้ประมาณ10 17แต่ลงแบ็กเก็ต20ไว้อ่าฮะเราก็ขับช้าลงหน่อยแล้วก็มันจะได้ลงได้หลายรุ่นใช่มั้ยจาก20ไล่ลงมาเรื่อยๆอ๋อรุ่นเลดี้ได้ที่1ค่ะที่1เลยล่าสุดงานไปแข่งมาที่ไหนงาน GGK ค่ะที่ของ5ใช่อ๋อแล้วไม่คิดจะแบบแข่งแบบที่เป็นรุ่นซิ่งๆบ้างเหรอหรือว่าเอาแค่แบ็คเก็ตพอรถเดิมๆไปวิ่งได้คือจริงๆแล้วถนัดแบ็คเก็ตมากกว่าค่ะส่วนใหญ่ก็ไปลงก็ลงแบ็คเก็ตแล้วก่อนหน้าเนี่ยที่แบบพอมีงานแข่งเราไปซ้อมก่อนมั้ยหรือว่าเราไปซ้อมหน้างานเลยไปซ้อมหน้างานเลยค่ะก็คือลองวิ่งไม่ค่อยมีเวลาอ่าฮะแล้วมันมีเทคนิคยังไงสมมุติว่าแบบรถเราวิ่ง17แต่เราต้องลงแบ็คเก็ต20อะไรเงี้ยก็รอหน่อยสมมุติแบบอ่ะออกปล่อยก่อน3วิแล้วเราค่อยออกอะไรอย่างงั้นใช่มั้ยปล่อยสุดเลยเออก็พูดถึงขับยากนะเพราะผมเคยลองแบ็คเก็ตแต่เป็นมอไซค์อะไรเงี้ยมันก็เกือบไม่แม่นเหมือนกันแต่นี่ได้ที่1มาเลย
พราะแข่ง3คัน2คันใช่ไหมเลยได้ที่1มาหยอกกินหยอกจากแข่งกี่คันนะก็น่าจะมี60คันนะคะโอ้ไม่เยอะนะกว่าจะเข้ารอบมาเรื่อยๆจนได้ที่1กี่ครั้งแล้วได้ที่1กี่ครั้งแล้วส่วนก่อนหน้านี้ก็คือไปลงรุ่นมิตซูไว้อะไรอย่างเงี้ยก็มี1 2 3ได้หมดก็คือลงก็ได้ถ้วยหมดเลยจริงป่ะเก่งไม่ได้แรงแต่เก่งแบ็คเก็ตเฉยๆเออแบ็คเก็ตก็ได้ฟิลอารมณ์90นี่เหมือนกันอะไรอย่างนั้นโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณจ้านี่นะครับก็เป็นกลุ่มของเขาเรียกอะไรผู้หญิงขับแจ๊สนะครับแจ๊สซิงเกิลเขาก็มารวมตัวกันที่นี่นะฮะก็จริงๆจะมีมาอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เท่านี้ก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6คันนะครับก็เนี่ยครับก็เป็นกลุ่มผู้หญิงที่ชอบรถแจ๊สนะครับจะได้หมดจะ GD GE GKอะไรก็แล้วแต่นะฮะลองใครสนใจนะครับที่อยู่จริงๆเขาบอกแล้วเมื่อกี้ว่าต่างจังหวัดก็สามารถมาเจอเขาได้ถ้าเขาจัดมีตติ้งอะไรกันอย่างนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูครับเพจผู้หญิงขับแจ๊สนะครับผมก็นี่ครับมีตอนนี้ก็มีสมาชิกมาเพิ่มเรื่อยๆนะฮะผมก็มามั่วบ้านงานกับเขานะฮะมาเดินตลาดก็เลยเจอก็เลยขอทำการถ่ายทำหน่อยซะละกันนะจ๊ะก็วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับใครที่ดูอยู่ก็วันนี้ดูรถน้อยหน่อยนะให้ดูผู้หญิงกันเต็มๆเลยแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมใครอยากเข้าไปอยู่กลุ่มเขาก็ไปได้เลยผู้หญิงขับแจ๊สนะจ๊ะวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ